เพ็ญพระไตรรัตน์แผ้วพดุงชนเพ็ญพระพุทธิทกลโปรดเกล้าเพ็ญพระมหิตลาดลลือเดชเพ็ญพระพี่นางเจ้าเด่นด้าวแดนสวงกลมหลวงนราธิวาสเรื้องลือชาบัวบาทเบิกบุญญาโอบเอื้อกัลยาณิวัฒนาเจิดแจ่มพระราชกิจกอบเกื้อราชล้วนสรรเสริญ6พฤษภาคม66สุภมงคลเฮยสืบสร้อยร้อยปีรำลึกองค์วันประสูติสถิตจักรีวงศ์บรมราชเฉลิมรัตน์ดุจฉัตรแก้วก่องกั้นโพยพญาหมอเจ้าฟ้าเฟื่องฟุ้งกิตติคุณทรงอุปถัมภ์กองทุนท่วมท้นพระเมตตาหลั่งรินบุญบันเจิดเสริมส่งแพทยศาสตร์ล้นเลิศล้ำเรืองสมัยคณะแพทยศาสตร์น้อมสะดุดีทูลเทิดพระบารมีเลื่องล้ำพระกรณียกิจมากล้นชี้ปราดเปรื่องผ่อนทิพย์เทพทั่วฟ้าแซ่สองพระคมถวายด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการกองทุนหมอเจ้าฟ้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะเรื่องในอภิรักษ์คิดมงคลสมัยครบรอบวันประสูติ100ปีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์ก่อตั้งและองค์อุปถัมภ์กองทุนหมอเจ้าฟ้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้ทางคณะกรรมการกองทุนหมอเจ้าฟ้านะคะก็จะได้นำความรู้จากแพทย์ผู้ที่รับทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้ารองศาสตราจารย์ในแพทย์สรรหวิชจันทร์รังสีค่ะอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อนภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะอาจารย์หมอสันทวิทย์เป็นท่านหนึ่งที่ได้รับทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้านะคะและได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศขอให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะอาจารย์คะว่าอาจารย์ไปเรียนต่อที่ไหนเป็นระยะเวลากี่ปีอย่างไรคะอาจารย์ครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับรับทุนนะครับกองทุนหมอเจ้าฟ้านะครับไปศึกษาต่อนะฮะที่ University of California Los Angeles นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการปลูกถ่ายตับนะครับก็ไปศึกษาในปีพ.ศ.2556นะครับถึง2557นะครับก็เป็นระยะเวลา1ปีนะครับครับผมค่ะและในวันนี้เราจึงมาต่อยอดในด้านที่อาจารย์ได้ไปเรียนจากต่างประเทศนะคะก็เป็นเรื่องของการผ่าตัดปลูกถ่ายตับใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะก็เป็นการปลูกถ่ายตับนะคะจากผู้บริจาคที่ยังคงมีชีวิตอยู่ใช่ครับค่ะขอให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะตอนนี้ในเรื่องของการผ่าตัดปลูกถ่ายตับต้องเรียกว่าเป็นความหวังใหม่เลยของผู้ป่วยโรคตับนะคะตอนนี้มีการผ่าตัดหรือว่ามีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในเรื่องการผ่าตัดตับแล้วมีการเปลี่ยนตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตยังไงบ้างคะอาจารย์ครับผมครับจริงๆแล้วคนไข้ที่รอรับตับในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีอยู่เป็นมีจำนวนมากนะครับจะให้ดูตามแผนภูมิเนี่ยนะฮะก็คืออย่างเส้นสีเขียวบนสุดเนี่ยนะฮะก็คือที่ว่าเป็นจำนวน200นะครับ230 257เนี่ยอันนี้คือจำนวนคนที่รอตับอยู่ทั้งหมดในประเทศไทยในแต่ละปีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจำนวนที่เราปลูกถ่ายได้เนี่ยจากผู้บริจาคเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นจำนวนเพียงแค่ประมาณเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ80ถึง100รายเท่านั้นเองนะฮะจริงๆแล้วจะเห็นว่าในที่เป็นแผ่นภูมิแท่งสีเขียวเข้มเนี่ยนะครับอันนั้นคือผู้บริจาคที่สมองตายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตับ
ปลูกถ่ายตับด้วยที่เราทำกันมานานแล้วนะครับประมาณ 50-60 ปีแล้วนะฮะก็จะเห็นได้ว่าก็ยังมีช่องว่างนะระหว่างผู้บริจาคนะกับจำนวนคนที่รออยู่นะแล้วจริงๆช่องว่างเนี้ยจะเห็นว่ามันดูเหมือนจะคงที่ก็จริงแต่จริงๆจำนวนคนรอเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้รออยู่นานเขาก็อาจจะเสียชีวิตไปนะเพราะฉะนั้นจริงๆยังมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็อาจจะเสียชีวิตไปก่อนนะฮะก็อันนี้เลยว่ามันก็เป็นปัญหานะฮะก็คือจำนวนตับที่เราได้มาเนี่ยไม่พอกับคนที่รออยู่นะฮะนั้นก็ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะทั้งทีมของเราเนี่ยนะครับเราก็เลยพยายามที่จะทำการปลูกถ่ายตับนะฮะจากโดยใช้ตับบางส่วนนะของผู้บริจาคที่มีชีวิตนะฮะก็จะเห็นว่าที่มันเป็นแผ่นปูนแท่งที่เตี้ยๆนะฮะตัวเลข4 5 6นะฮะอันนั้นก็คือเป็นจำนวนการปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตซึ่งก็ยังถือว่าน้อยมากอยู่นะในประเทศไทยนะเพราะว่าก็ทำโดยคณะแพทย์มช.เราเป็นเพียงสถาบันเดียวนะฮะถ้าดูในแผนที่นะครับประเทศไทยที่อยู่ทางด้านขวาของจอเนี่ยผมจะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลที่ทำการปลูกถ่ายตับได้มาในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ส่วนมากเนี่ยเราก็อยู่ในกรุงเทพมหานครจะเป็นส่วนใหญ่ในส่วนภูมิภาคเนี่ยก็มีเพียงแค่ขอนแก่นนะฮะที่ก็รับผิดชอบในบริเวณภาคอีสานนะฮะแล้วก็เชียงใหม่ของเรานะซึ่งก็ดูแลคนไข้เนี่ยนะในบริเวณภาคเหนือทั้งหมดนะมันเป็นการแยกมากที่คนไข้ในภาคเหนือของเราเนี่ยจะไปรับการปลูกถ่ายตับที่กรุงเทพค่ะเพราะนั้นก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยเราต้องพยายามทำการปลูกถ่ายตับนี่ให้ได้แล้วก็พยายามเพิ่มศักยภาพนะครับในการปลูกถ่ายตับให้มันมากขึ้นนะครับค่ะปัจจุบันนี้มีการหาตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างคะอาจารย์หมอคะครับโดยเกณฑ์ของสภากาชาดไทยนะครับส่วนรับบริจาคอวัยวะนะครับก็คือผู้บริจาคเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นญาติสายตรงนะฮะซึ่งอาจจะเป็นภรรยานะครับอาจจะเป็นพ่อแม่นะครับอาจจะเป็นบุตรนะครับอาจจะเป็นพี่น้องนะครับจริงๆลุงป้านี่กับหลานอะไรเงี้ยก็พอได้เหมือนกันแต่จะต้องมีการพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ DNA นะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าหลักๆเรายังคงให้เป็นญาติสายตรงนะครับญาติสายตรงนะฮะแล้วก็นั่นก็จะเป็นขั้นตอนเบื้องต้นนะฮะแล้วก็กรุ๊ปเลือดก็ควรจะเข้ากันได้นะครับครับผมแต่ค่ะในส่วนของเงื่อนไขต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะมีการปรึกษากับทางทีมแพทย์ก่อนใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับครับผมอาจจะมีรายละเอียดที่เยอะกว่านี้ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครที่อยากจะบริจาคตับก็สามารถบริจาคได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างอายุก็ไม่ควรจะมากจนเกินไปต้องบรรลุนิติภาวะนี่ต้องบรรลุแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อายุก็ไม่ควรจะเกิน60ปีนะครับไม่ควรจะน้ำหนักตัวมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ควรจะเป็นคนที่สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็ยังต้องมีการมาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อีกนะครับว่าปริมาตรตับเนี่ยสมมติว่าเราแบ่งให้ผู้รับไปแล้วเขาจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับลักษณะเส้นเลือดเนี่ยมีความปกติหรือผิดปกติอย่างไรนะครับท่อน้ำดีเป็นยังไงซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการประเมินซึ่งต้องใช้รายละเอียดแล้วก็การสืบค้นเนี่ยนะครับหลายขั้นตอนบางทีโดยมาตรฐานเนี่ยเราใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3อาทิตย์นะฮะหรือว่าประมาณเดือนนึงนะครับแต่ในคนไข้บางคนที่เร่งด่วนมากๆเราก็สามารถทำเร็วกว่านั้นได้นะโดยรวมเราก็เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานะเพราะมีความซับซ้อนมีรายละเอียดเยอะนะฮะเพราะว่าเราต้องการให้มั่นใจว่า1คือคนบริจาคเนี่ยต้องปลอดภัยค่ะนะครับแล้วก็คนที่รับเนี่ยก็ควรจะได้ตับที่ดีด้วยค่ะขออนุญาตถามเพิ่มเติมอาจารย์หมอคะถ้าสมมติว่าเราจะพูดให้เห็นภาพก็คือสมมติว่าตับของเรามือ2ข้างเนี่ยคือตับปริมาณที่เอาตับไปนี่คือข้างหนึ่งหรือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของตับของเราทั้งหมดคะครับจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของคนที่เป็นผู้รับนะครับยกอย่างเช่นถ้าเป็นคนรับเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมเนี่ยนะครับง่ายๆเลยเขาก็จะต้องการตับที่หนักประมาณ500ถึง600กรัมโดยเฉลี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวเลขที่เราพอจะรู้แล้วว่าคนรับเนี่ยต้องการเท่าไหร่นะฮะแล้วเราก็จะมาดูจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งเราก็จะทำเป็นแบบภาพ3มิติเหมือนคล้ายๆกับภาพแรกนะในหน้าจอเนี่ยนะในนี้เป็นภาพที่เราได้จากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วเราก็จะเอามาคำนวณว่าถ้าสมมติว่าเราจะเอาส่วนที่เป็นสีส้มเนี่ยไปให้คนรับเนี่ยนะมันจะพอสำหรับคนรับไหมนะแล้วก็ไอ้ส่วนที่ไม่ใช่สีส้มเนี่ยมันจะพอสำหรับต
ัวคนบริจาคหรือเปล่าคือเราก็เอาออกเยอะเกินไปไม่ได้นะโดยทั่วไปเราก็จะเอาออกไปประมาณ60-65%นะฮะเป็นอันนี้คือมากที่สุดที่เรายอมรับได้นะฮะแต่บางทีอย่างเช่นถ้าผู้รับเป็นเด็กเนี่ยหรืออาจจะเป็นผู้รับเป็นคนไข้ผู้หญิงที่น้ำหนักตัวน้อยหน่อยนะเช่นไม่ใช่ผู้หญิงบางคนอาจจะน้ำหนักประมาณ40-45นั้นจริงๆก็อาจจะต้องการปริมาณตับที่ไม่ได้เยอะมากซึ่งเราจะเลือกใช้ตับข้างซ้ายก็ได้นะครับซึ่งนั่นก็จะหมายถึงว่าผู้บริจาค ก็อาจจะเสียตับไปแค่ประมาณ 40% อะไรเงี้ยว่าตัวเลขมันก็จะอยู่ประมาณ 40-60% นะครับนะเพราะว่าตับของคนเราโดยถ้าเราแบ่งตามเส้นเลือดเนี่ยนะข้างขวาก็จะกินเนื้อที่ไปประมาณ 60% ข้างซ้ายก็จะกินเนื้อที่ไปประมาณ 40% งั้นตัวเลขก็จะวิ่งกันอยู่60-40เนี่ยนะถ้าผู้เป็นผู้รับเป็นผู้ชายต้องการตับเยอะก็จะต้องใช้ตับของผู้ให้ไปประมาณ 60% นะครับแต่ส่วนถ้าเป็นในเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยบางทีก็อาจจะใช้ปริมาณตับที่น้อยกว่านั้นอีกก็จะใช้ประมาณแค่ 20% นะก็จะคำนวณตามนะฮะตามเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์นะตามแนวแบ่งของเส้นเลือดต่างๆนะครับค่ะถ้าพูดถึงรายละเอียดของตับเนี่ยคืออาจจะมีคำถามเยอะมากนะเยอะมากระยะเวลาอาจจะไม่พอนะอาจารย์ค่ะต้องใช้เวลาหลายวันใช่ค่ะทีนี้เรื่องของการปลูกถ่ายตับปัจจุบันที่เราได้ทำค่ะอาจารย์หมอคะจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเนี่ยเราทำไปแล้วมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ครับผมครับก็เดี๋ยวให้ดูเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่ทั้งหมดเนี่ยที่เราทำมานะครับตั้งแต่ปี2009นะครับเรามีช่วงที่หยุดไปอยู่ช่วงหนึ่ง2012-2013แล้วก็เริ่มทำอีกทีก็คือปี2014ซึ่งก็คือปี2557นะครับที่เรียนพี่จีไปว่าผมศึกษากลับมาแล้วนะครับเราก็เริ่มทำแล้วเราก็เริ่มทำมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เนี่ยจำนวนคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายตับทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ93รายนะครับแล้วก็เป็นคนไข้ที่เราใช้ตับกับผู้บริจาคที่มีชีวิตเนี่ยอยู่ทั้งหมด64รายนะซึ่งก็แบ่งเป็นคนไข้ผู้ใหญ่นะครับหมายถึงผู้รับผู้ใหญ่เนี่ย46รายนะแล้วก็ผู้รับที่เป็นเด็กเนี่ย18รายค่ะซึ่งในส่วนของคนไข้ที่ผู้รับเป็นผู้ใหญ่แล้วเราใช้ตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเนี่ยทางเชียงใหม่เราก็เป็นสถาบันเดียวในประเทศที่ยังคงทำอยู่แล้วก็มีจำนวนเคสผ่าตัดที่ได้รับการทำเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยโอ้โหครับค่ะจะเห็นว่าก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ป่วยผู้ใหญ่มากกว่าผู้ป่วยเด็กใช่ครับใช่ครับค่ะที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดมีผลกระทบต่อการผ่าตัดตับไหมคะอาจารย์หมอคะมีมากๆเลยครับนะฮะเพราะว่าการปลูกถ่ายตับเนี่ยเป็นการหรือการผ่าตัดตับหรือการปลูกถ่ายตับเนี่ยก็เป็นการผ่าตัดที่ใช้เลือดเยอะนะครับนะฮะแล้วก็อย่างบางเคสเนี่ยเราจะใช้เลือดแบบ1-2ถุงแต่บางเคสเราจะใช้50ถุงนะเพราะฉะนั้นช่วงที่เรามีเราประสบกับสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยครับก็ผมคิดว่าก็คงเป็นผลกระทบในทุกๆการผ่าตัดหรือทุกๆโรคที่ใช้เลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าไม่มีคนมาบริจาคถูกไหมครับโดยช่วงนั้นนะเพราะฉะนั้นในปี2564เนี่ยนะครับที่ประเทศไทยเราก็มีจำนวนเคสค่อนข้างเยอะเนี่ยหลายๆสถาบันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบคือไม่สามารถเซตผ่าตัดได้นะครับไม่มีเลือดนะครับนะฮะซึ่งก็ของเชียงใหม่เราเนี่ยนะครับก็ถ้าดูตามที่ผมไฮไลท์ไว้เป็นสีแดงเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าในปี2564เนี่ยจำนวนเราเนี่ยก็อยู่ที่12รายนะครับจำนวนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากแต่จริงๆถ้าสังเกตดูดีๆในคอลัมน์เดียวกันในปี2564เนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยก็ทำได้เป็นอันดับ2นะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมองได้หลายมุมนะครับ1คือเราเนี่ยก็มีการผ่าตัดด้วยใช้ตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตด้วยซึ่งอันนี้มันพอจะตระเตรียมเรื่องเลือดได้นะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือหรืออาจจะเป็นทางอย่างเช่นทางภาคส่วนอื่นๆเขาอาจจะรับผลกระทบโควิดที่หนักกว่าเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มองได้หลายมุมครับแต่ว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้อย่างปีนั้นเนี่ยเราขึ้นมาเป็นอันดับ2ประเทศได้เพราะว่าเรามีการผ่าตัดอย่างต่อเนื่องนะโดยใช้ตับผู้บริจาคที่มีชีวิตนะครับครับค่ะแล้วอาจารย์หมอคะการบริจาคในตอนนี้ค่ะเท่าที่ผ่านมาที่อาจารย์หมอได้ทำการผ่าตัดให้กับคนไข้เนี่ยนะคะเป็นการบริจาคจากใครมากที่สุดคะเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นญาติภายในครอบครัวคะอาจารย์คือถ้าสมมุติว่าผู้รับเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อันดับหนึ่งก็จะเป็นลูกนะเพราะว่า
คนที่เป็นโรคตับส่วนมากก็จะอายุอยู่ในช่วงประมาณ50ถึง60ปีนะจริงๆข้อบ่งชี้หลักๆเราที่เราปลูกถ่ายตับกันในทุกวันนี้ก็คือมะเร็งตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือภาวะตับแข็งไม่ว่าจะเป็นจากไวรัส B C หรือว่าเคยดื่มสุราเรื้อรังในอดีตนะฮะซึ่งกว่าจะมีอาการเนี่ยอายุก็จะอยู่ในช่วงประมาณ50ถึง60ปีละซึ่งก็พี่น้องของเขาก็อาจจะอายุใกล้เคียงกันใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นทางลูกเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นผู้บริจาคเป็นส่วนใหญ่นะภรรยาให้สามีก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนถ้าเป็นแน่นอนถ้าเป็นผู้รับเป็นเด็กอันนี้ก็จะเป็นพ่อแม่นะครับเป็นหลักครับผมอาจารย์มีวิธีการผ่าตัดยังไงคะอาจารย์คะมันต้องพักฟื้นเยอะหรือเปล่าแล้วต้องกลับมันจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไหมคะครับผมก็จริงๆเรื่องกลับมาใช้ชีวิตปกติไหมก็เป็นคำถามแรกๆเลยที่ญาติครอบครัวนะครับมักจะกังวลนะฮะรวมถึงจริงๆหมอก็กังวลด้วยในยุคแรกๆที่เราเริ่มทำกันในโลกใบนี้นะครับซึ่งก็จริงๆถ้านับตั้งแต่มีการผ่าตัดครั้งแรกในโลกมาเนี่ยนะครับถึงตอนนี้ผมคิดว่าเราก็ทำกันมาเกือบ30ปีละนะครับประมาณเกือบจะ30ปีละนะครับซึ่งก็เราก็พบว่าจริงๆคนไข้ที่เราผ่าตัดไปนะในกลุ่มผู้บริจาคเนี่ยนะครับเขาก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเพราะตับมันสามารถงอกได้ถ้าเราเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คนไข้ซ้ำที่1ปีเราก็จะพบว่าตับที่เคยโดนแบ่งออกมาเนี่ยนะครับก็จะโตไปมีขนาดเท่ากับปกตินะครับนะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการศึกษาซึ่งเราพยายามสอบถามไปถึงว่าเช่นว่าเขาใช้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงนะครับเขามีข้อจำกัดอะไรบ้างหรือเปล่านะซึ่งก็จากการศึกษาของเราแล้วก็ทั้งในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็พบว่าคนไข้ผู้บริจาคทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนะฮะดีจังเลยครับส่วนเรื่องเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยจริงๆตับนี่มันมีลูกเดียวนะครับอาจจะไม่เหมือนไตหลายคนผมว่าคงเคยได้ยินเรื่องการปลูกถ่ายไตละไตเนี่ยมีสองข้างนะถ้าไปจากไตแล้วก็เอาข้างหนึ่งไปให้คนหนึ่งอันนี้ตับเนี่ยมีลูกเดียวนะฮะแล้วก็ต้องแบ่งตามแนวเส้นเลือดนะก็อย่างที่คุยกับพี่จิมเมื่อกี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบ่งข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือเป็นกลีบเล็กกว่านั้นไปให้ผู้รับนะฮะซึ่งก็ในขั้นตอนการผ่าตัดเนี่ยก็เป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนนะครับเพราะว่าตับเนี่ยมีเส้นเลือดเยอะมากเส้นเลือดเยอะมากแล้วก็มันเหมือนเป็นแบบคือมันดูทึบๆอะครับแล้วเราก็มองไม่เห็นเส้นเลือดข้างในเราก็ต้องแบบกะเกณฑ์จากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จากภาพจากอะไรข้อมูลต่างๆที่เรามีนะครับก็จริงๆในแต่ตั้งแต่เริ่มที่เราเริ่มทำเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นการผ่าตัดแบบเปิดนะฮะซึ่งก็แผลผ่าตัดก็ค่อนข้างใหญ่เปิดหน้าท้องเลยใช่ครับก็จะเป็นรูปตัว J นะประมาณรวมความยาวทั้งหมดก็อาจจะประมาณแบบ 20-30 เซนนะฮะแล้วคนไข้ก็อาจจะพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 7-10 วันนะครับนะแต่ว่าก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เราก็พยายามนะครับพัฒนาเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดนะครับนะซึ่งก็เนี่ยก็เราก็ดำเนินการผ่าตัดโดยทีมของเราซึ่งนำโดยอาจารย์วรกิตตินะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ศัลยแพทย์ในทีมของเราเหมือนกันก็อาจารย์ก็ได้ไปศึกษาดูงานมาก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำเป็นการผ่าตัดแบบ2กล้องละนะครับซึ่งก็จะมีแผลเป็นรูเล็กๆอยู่ประมาณ5รูนะครับแล้วเราก็เอาตับออกจากบริเวณเหนือหัวหนาวเหมือนแผลผ่าตัดคลอดอะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยพอใช้เทคนิคนี้เนี่ยนะฮะคนไข้ก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจากเดิมนอนประมาณ 7-10 วันก็อาจจะเหลือแค่นอนประมาณ 5-7 วันนะแล้วก็ระยะเวลาจะดูไม่ได้ต่างกันมากใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันมากๆก็คือเรื่องของไอ้การปวดแผลเนี่ยนะครับก็จะน้อยกว่าอย่างชัดเจนแล้วก็การฟื้นตัวกลับไปทำงานนะครับก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิดนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของคณะเรานะครับของทีมของเราว่าเราก็เป็นสถาบันแรกที่ทำนะการผ่าตัดประเภทนี้ได้สำเร็จนะในประเทศไทยแล้วก็เป็นอันดับ2ในอาเซียนนะครับหลังจากสิงคโปร์ค่ะนะครับโอ้สุดยอดเลยอาจารย์ครับผมครับก็อันนี้ก็เป็นในหน้าจอเนี่ยนะครับก็เป็นการศึกษานะครับที่เราก็พยายามเปรียบเทียบนะฮะอย่างภาพทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการจัดวางของตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าภาพในระหว่างที่เราดูหน้าจอระหว่างผ่าตัดเนี่ยนะครับแล้วก็ตารางด้านขวาก็จะเป็นการเปรียบเทียบของคนไข้ที่รับการผ่าตัดแบบ2กล้องกับแบบเปิดนะฮะซึ่งเราก็แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่แตกต่างกันในแง่ของผู้รับนะหมายถึงผู้รับก็ได้ตับที่ดีไม่แตกต่างจากการผ่าตัดแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่เหนือกว่าก็คือนะครับผู้บริจาคที่ได้การผ่าตัดแบบ2กล้องก็มีระยะเวลาในการฟื้นตัวที่น้อยกว่านะครับเพราะว่าแทรกซ้อนอะไรก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้น
โดยรวมเนี่ยเราก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นมาตรฐานนะฮะของสถาบันเรานะฮะนะครับคำว่ามาตรฐานในที่นี้หมายถึงว่าเราก็จะตั้งเป้าไว้ว่าเราก็จะผ่าตัดแบบ2กล้องเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลือกแรกนะครับให้กับคนไข้ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีข้อห้ามทั้งเรื่องการวิภาคเส้นเลือดอะไรต่างๆนะครับก็ดูในแผนภูมิเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าในอดีตเนี่ยเช่นในช่วงปี2017เนี่ยนะครับประมาณ2556-2557เนี่ยยุคนั้นก็ยังเป็นการผ่าตัดแบบเปิดทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดแบบเปิดนะฮะแต่ว่าตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยเราก็เริ่มทำการผ่าตัดแบบ2กล้องแล้วอย่างในปี2022เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็เกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นการผ่าตัดแบบ2กล้องหมดละนะครับซึ่งเราคิดว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความตั้งใจของเราที่ว่าผู้ให้เนี่ยนะครับก็ควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับจะเห็นว่าในปัจจุบันมีทั้งผ่าตัดแบบ2กล้องและการผ่าตัดแบบเปิดใช่ครับอันนี้ที่ยังมีการผ่าตัดแบบเปิดอยู่เนี่ยคือมันมีข้อจำกัดอะไรในการผ่าตัดหรือเปล่าคะอาจารย์ครับผมคือบางผู้บริจาคบางท่านเนี่ยอาจจะมีเส้นเลือดนะครับที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนคนทั่วๆไปเช่น100คนเราอาจจะเจอเส้นเลือดลักษณะแบบที่ไม่ตรงไปตรงมาได้สักประมาณ 5-6 คนก็คือ 5-6% นะซึ่งลักษณะพวกนี้เนี่ยบางทีทำให้การผ่าตัดแบบ2กล้องเนี่ยทำได้ยากหรืออาจจะประเมินละทำแล้วไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเราก็จะแนะนำให้เป็นการผ่าตัดแบบเปิดนะฮะหรือบางทีเรา2กล้องเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำแล้วมันอาจจะทำยากเกินไปทำนานเกินไปนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเปิดแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วการผ่าตัดแบบเปิดก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ยังถือว่าเป็นมาตรฐานในโลกเราทุกวันนี้อยู่นะจริงๆอย่างในประเทศชั้นนำอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับหรืออังกฤษเนี่ยจริงๆการผ่าตัดแบบผู้บริจาคที่มีชีวิตนี่ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ถ้ามีส่วนมากก็ยังเป็นการผ่าตัดแบบเปิดนะครับแต่ในทางเอเชียเนี่ยนะครับการใช้ตัดผู้จากที่มีชีวิตเนี่ยจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แนวโน้มเทรนเนี่ยก็จะเป็นไปทางการผ่าตัดแบบ2กล้องที่มากขึ้นนะครับแต่การผ่าตัดแบบเปิดยังไงก็ยังดีเหมือนกันอยู่นะครับเหมือนนั่งไปกรุงเทพครับก็นั่งรถไฟก็ไปถึงแน่นอนใช่ไหมครับนั่งเครื่องบินนะครับแต่เครื่องบินสายการบินไหนก็ไปถึงได้เหมือนกันนะครับขออนุญาตถามเพิ่มเติมเรื่องของกรุ๊ปเลือดอาจารย์หมอคะเราทราบว่าการบริจาคเลือดที่มันไม่ตรงกรุ๊ปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในทางผู้ในทางของผู้รับแล้วในการผ่าตัดนี่นะคะอาจารย์กรุ๊ปเลือดไม่ตรงกันภายในครอบครัวนี่ไม่มีปัญหาไหมคะจริงๆแล้วก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเราจะต้องเอากรุ๊ปเลือดตรงกันไว้ก่อนนะจริงๆในหลายๆอวัยวะเช่นไตหัวใจอะไรเงี้ยจะต้องดูมากกว่ากรุ๊ปเลือดด้วยเช่นจะต้องดูไปถึงลักษณะอื่นๆเรียกว่าความจำเพาะของเนื้อเยื่อนะครับซึ่งจะดูแบบชนิดของเม็ดเลือดขาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าตับเป็นจริงเป็นอวัยวะที่มีโอกาสต่อต้านอวัยวะค่อนข้างน้อยนะครับคือตับเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะง่ายอยู่ละในเรื่องของความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อนะครับแต่จริงๆโดยมาตรฐานเนี่ยเราก็ยังเลือกกรุ๊ปเลือดเข้ากันได้ก่อนนะเช่นถ้าผู้รับเป็นกรุ๊ป A เนี่ยนะครับเขาก็อาจจะต้องได้ตับที่เป็นกรุ๊ป A จากผู้ไปจากกรุ๊ป A หรือกรุ๊ป O นะอันนี้คือเข้ากันได้อาจจะไม่ต้องตรงกันเป๊ะๆก็ได้นะครับขอแค่เข้ากันได้ก็พอนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีเทคนิคนะซึ่งสามารถทำให้เราผูกถ่ายตับข้ามกรุ๊ปเลือดได้เช่นเดียวกันนะครับโดยจะมีวิธีก็คือก็อาจจะต้องไปฟอกน้ำเหลืองก่อนนะครับประมาณ 3-4 ครั้งนะครับก่อนผ่าตัดแล้วก็จะมีการให้ยากดภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็สามารถทำได้อย่างปลอดภัยถ้าเราเลือกคนไข้ที่ดีพอนะครับซึ่งก็ทางคณะแพทย์มช.เราเนี่ยก็ได้ทำการผ่าตัดข้ามกรุ๊ปเลือดในผู้ป่วยผู้ใหญ่เนี่ยนะสำเร็จไปเป็นครั้งแรกละนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะซึ่งในผู้ป่วยผู้ใหญ่เนี่ยนะนี่ก็เป็นรายแรกของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับอืมค่ะต้องถือว่าเป็นความโชคดีของชาวเหนือนะคะรวมถึงประชาชนชาวไทยด้วยนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการผ่าตัดแล้วก็ความก้าวหน้าของทางการแพทย์ของเราทัดเทียมกับนานาประเทศนะคะที่นี่เรามีหมอเก่งๆเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการผ่าตัดปลูกถ่ายตับนะคะครับผมวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของการ
ผ่าตัดผูกถ่ายตับนะคะจากผู้บริจาคที่มีชีวิตนะคะโดยอาจารย์หมอผู้ที่ไปรับทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้าจากต่างประเทศนะคะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สันทวิชจันทร์รังสีนะคะอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อนภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะยินดีครับค่ะวันนี้คุณจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ